ล็อกเลขนะครับล็อกเลขเท่าที่สังเกตดูนะครับมันจะมีตารางเลขนะครับมันจะเป็นตารางมาเลยนะครับเลขมันจะล็อกกันอยู่นะครับจะเป็นเซตของเขาเลยนะนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าสูตรไหนนะครับล็อกเลขยังไงนะครับผมล็อกเลขเดินเลขตารางเลขเป็นยังไงนะครับแต่เท่าที่สังเกตดูงวดวันที่1 กันยาเนี่ยนะครับผมที่ออก094นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้89นะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใช่ไหมครับขาด9นะครับล็อกเลขของวันที่1 กันยาจะตรงกับวันที่1 ธันวาใช่ไหมครับงวดที่แล้วนะครับดูนะครับก็จะมี4ใช่ไหมครับที่เหมือนกัน7ที่เหมือนกัน5ที่เหมือนกันนะครับ3 018ตรงนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับนะครับผมถ้าดูจากตรงนี้นะครับมันจะเป็นเลขล็อกของมันอยู่นะครับคงมีวิธีดูครับวันนี้ก็เช่นกันนะว่าวันที่17 ธันวาคมนะครับมันก็จะไปตรงกับวันที่1 ตุลาคมนะครับวันที่1 ตุลาคมตรงนี้นะครับมันตรงกันเลขนะครับมันเป็น590นะครับแล้วก็963ใช่ไหมครับแล้วก็237ใช่ไหมครับ825นะครับตรงนี้ก็5225นะครับที่เข้าแล้วก็มี07อันนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่าง2 ตัวนะครับถ้าเราไปดูตรงนี้นะครับย้อนกลับไปดูตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่เข้านะรอ9แต่ตรงนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่าง3 ตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นวันนี้ถ้าตรงนี้มันเข้าไปแล้วอันนี้ก็จะต้องรออีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเปรียบเทียบกันอย่างนี้นะอันนี้ต้องรออีกตัวหนึ่งมาขั้นนะครับข้างล่างอาจจะเข้าแค่ตัวเดียวนะครับข้างบนข้างบนเนี่ยก็เข้าไป2 ตัวแต่ก็ไม่ถูกอาจจะเข้าแค่เลขวิ่งอะไรเงี้ยถ้าดูจากตรงนี้นะครับตรงนี้เพราะตรงนี้เข้าหมดแต่ไม่ได้เข้า3 ตัวตรงใช่ไหมครับ3 ตัวตรงนี้นะครับไม่มีแต่ก็เข้าบนล่างอะไรเงี้ยนี่ข้อสังเกตนะครับถ้างวดนี้ขาดไป1 ตัวนะครับอาจจะต้องหาใส่เพิ่มเอานะครับผมถ้ามันเหมือนกันนะถ้ามันเหมือนกันนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับตรงเหลี่ยมตรงนี้นะตรงเหลี่ยมตรงนี้นะมันจะเข้านะครับเลขตารางที่มันเหมือนกันนะครับตารางที่เหมือนกันเลขเหลี่ยมตรงนี้เข้าเลขเหลี่ยมตรงนี้เข้ามันเหมือนกันใช่ไหมมันเหมือนกันนะครับถ้าเป็นตรงนี้เหลี่ยมอีกแล้วนะครับมีเหลี่ยมตรงนี้กับเหลี่ยมตรงนี้นะครับแสดงว่าเหลี่ยมสองเหลี่ยมเนี่ยนะครับสองเหลี่ยมเนี่ยมันถ้าดูจากสถิติครั้งที่แล้วมันก็ต้องเข้าใช่ไหมครับอันนี้สังเกตดูเล่นๆนะครับส่วนไอ้ตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้ที่ให้มาเนี่ยมันให้ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมันไม่เข้าแต่เลขมันเหมือนกันอ่ะแต่ที่เข้าก็คือตรงนี้ใช่ไหมเข้าตรงเดียวก็คือตรงถ้าเป็นอย่างนี้ก็แต่ตรงนี้มันก็ไม่เข้าใช่ไหมที่เข้าเหมือนกันก็จะเป็นตรงนี้นะครับเข้ากับเข้าเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้มานะครับตรงนี้ก็น่าจะมาใช่ไหมที่เป็นเลขเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้สังเกตเอานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการคำนวณแบบอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างการคำนวณของผมทำขึ้นมานะครับโดยส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเอามานำเสนอกันนะครับว่ามันพอจะมีเขาไหมอะไรเงี้ยนะครับพอจะให้เป็นแนวทางได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับตรงนี้นะครับผมก็ดูจากสถิติ8 ครั้งเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นล็อกตรงนี้นะที่เป็นเลข5นะครับผมตรงนี้เป็นงวดของวันที่17ใช่ไหมครับถ้าเป็นล็อกตรงเนี้ย8 ครั้งเนี่ยนะครับล็อกตรงเนี้ยตรงเลข5เนี่ยนะครับมันออกไป6ครั้งนะครับออกบนไป6ครั้งนะครับแล้วล่าง1ครั้งส่วนล็อกตรงเลข9เนี่ยออกบนไป1ครั้งนะครับออกล่างไป2ครั้งนะครับตรงเลข9ส่วนตรงเลข0เนี่ยออกบน1ครั้งล่าง1ครั้งอย่างละ1นะครับไอ้ตรงเนี้ยอย่างละ1ส่วน6เนี่ยตรงกลางเนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ยออกบนไป2ออกล่างไป1นะส่วน2ต้องล็อกตรงนี้นะครับออกไป5ครั้งนะ5ครั้งค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างส
ูงแล้วก็ล่างเนี่ยไม่ออกเลยอย่างเงี้ยถ้าตรงนี้โผล่เนี่ยโอกาสที่จะเป็นบนเลยเนี่ยนะครับตรงเลขเนี้ยนะถ้าจะเล่นนะครับตรงเนี้ยมีโอกาสเป็นบนสูงมากเลยนะครับผมเพราะว่า5 ครั้งนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับ6 ครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับสามบนเนี่ยไม่เคยออกเลยออกล่างไป1 ครั้งจาก8 ครั้งนะครับแล้วก็7ออกบนไป1 ครั้งจาก3 ครั้งนะครับเอ้ยออกบนไปหนึ่งเอ้ยออกบนไป1 ครั้งจาก8แล้วก็ออกล่างไป3 ครั้งนะครับผมตรงเลข7นะครับนะครับล่างเลขล่างที่เยอะสุดเดี๋ยวเรามาเรียงกันนะครับผมเรียงมาให้แหละตรงนี้นะครับเลข5นะครับเลข5เนี่ยนะครับ6 ครั้งนะครับเลขบนเนี่ยเลขบนก่อนนะครับเลขบนก่อนก็คือออกไป6 ครั้งนะเยอะที่สุดเลยจาก8 ครั้งนะครับแล้วก็เลข5เนี่ยเอ้ยเลข2เลข2ตรงนี้เลข2นะครับ2นะออกบนไป5 ครั้งนะครับเอาเลขบนนะออกไป5 ครั้งก็เป็นอันดับ2นะครับแล้วก็เลขอันดับที่3นะครับก็คือเลข6ตำแหน่งนี้นะครับออกไป2 ครั้งนะครับออกไป2 ครั้งนะถ้าเราเรียงลำดับ3 ตัวบนอย่างเงี้ยก็จะเป็นเลข5ใช่ไหมครับอันดับ1แล้วก็เลข2ใช่ไหมครับอันดับ2นะตรงนี้นะ5 2นะครับแล้วก็6ใช่ไหมครับ6ตรงกลางตรงนี้2 ครั้งนะครับ5 2 6นะครับที่มันเคยออกบ่อยๆนะล็อกตรงนี้นะครับที่มันเคยออกบ่อยๆตรงนี้นะครับซึ่ง5เนี่ยออกไป6 ครั้งเนี่ยใน8 ครั้งเนี่ยคิดเป็น75%นะครับ75%ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็2เนี่ยออกไป5 ครั้งนะครับคิดเป็น62.5%หรือประมาณ63%นะครับผมที่มันออกออกบนไปนะครับเนี่ยเลขบนนะครับอันดับ1อันดับ2เนี่ยทิ้งห่างอันดับ3แล้วก็อันดับอื่นๆเนี่ยค่อยๆค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะ6นะครับส่วน5ก็ทิ้งห่างอยู่เหมือนกันส่วน6เนี่ยไม่แน่ยังติดอยู่นะครับ2แล้วก็1อย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยยังเอาไม่สนใจเลข6มากเท่าไหร่นะครับที่ให้เด่นๆตรงเลขบนเลยเนี่ยจะเป็น5 กับ 2นะครับตรงล็อกนี้นะครับล็อก5 กับล็อก 2ส่วนเลข6ถ้าดูจากสถิติก็มานะครับมาอันดับ3แต่มันก็ไล่เลี่ยกันนะเดี๋ยวไปดูเนี่ยนะครับก็เป็น2นะครับอันดับที่เด่นที่สุดแล้วก็รองลงมานะครับส่วนเลขล่างนะครับเลขล่างก็จะเป็นเลข7นะครับเลข7ล็อกตรงนี้นะครับมันมา3 ครั้งนะเยอะสุดแหละนอกนั้นก็จะมี2มี1นะครับตรงนี้นะครับถ้าเลขล่างก็2 ตัวถ้าจะเล่นจากสถิติตรงนี้ก็จะต้องเล่นเป็น7กับ9ใช่ไหมครับล็อก7กับล็อก9นะครับตรงนี้นะครับล็อกนี้เป็นล็อกของที่โอกาสที่จะมาเยอะเยอะสุดนะครับส่วนที่มันถีบออกมา3 ครั้งเนี่ยนะเด่นๆเลยเนี่ยน่าสนใจเนี่ยก็คือล็อก7เนี่ยนะครับที่เป็นล่างเนี่ยนะครับล็อกนี้นะครับที่เป็นเลขเด่นๆออกมาแต่ก็เป็นคิดแล้วมันก็37.5% 38%ก็ยังไม่ถึง50%ที่แบบมันคาบแบบ50-50พอได้เสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็อาจจะเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกับ3 ตัวเนี้ยก็จะน้อยสุดนะครับเลข7ส่วนเลข9ผมไม่สนนะครับเพราะว่ามันไล่เลี่ยกันอ่ะมันยังหนึ่งมันสถิติมันยังก้ำๆนะครับก็เอามาตัวเดียวแล้วกันนะครับที่เด่นๆนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเด่นที่สุดละ7นะครับส่วน5 2นะครับที่มันเด่นๆเนี่ยถ้าเล่นถ้าอยากเล่นเลขบนเนี่ยผมย้อนไปดูสถิติให้นะมัน5 2เนี่ยมันจะมาพร้อมกันในแต่ละงวดเนี่ยนะครับตรงล็อก5ล็อก2เนี่ยมันจะมาพร้อมกันเนี่ย4 ครั้งจาก8 ครั้งนะครับก็คือ50-50เลยแต่ว่ามันถูกไปเนี่ยมันถูกแบบ2 ตัวท้ายอย่างเงี้ยนะครับ2 ตัวท้ายอย่างเงี้ยอาจจะสลับตำแหน่งกันอะไรอย่างเงี้ยมันถูกเนี่ย1 ครั้งนะครับจาก4 ครั้งนะแล้วก็ผิดไป3 ครั้งนะ
ถึงมันจะมาก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาเรียงเลขเนี่ยมันอาจจะไปอยู่อย่างเงี้ยนะครับผลที่ออกอะไรเงี้ยมันไปอยู่หลักร้อยกับหลักหน่วยอะไรเงี้ยถ้าเล่นวิ่งอ่ะเข้าแน่นอนแต่ถ้าไปเล่นคู่สองตัวบนอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมครับหรือไม่ก็มันก็อยู่คู่กันสองตัวหน้าอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยที่พลาดไป3 ครั้งนะครับแล้วก็มันเรียงกันอยู่สองตัวบนอย่างเงี้ย1 ครั้งที่ถูกไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขวิ่งมาแต่เลขคู่กันเนี่ยสองตัวบนเนี่ยมาแค่ครั้งเดียวนะครับนะครับถ้าคิดอย่างเงี้ย8 งวดถูกไป1 งวดเนี่ยก็คิดเป็น12.5%นะครับผมอันนี้ก็เปอร์เซ็นต์จะประมาณเนี้ยนะครับผมค่อนข้างต่ำส่วนสองตัวบนนะครับสองตัวบนเนี่ย4 ครั้งนะ4 ครั้งสองตัวบนนะครับ4 ครั้งจาก8 ครั้งทั้งหมดนะครับมันอาจจะเข้าสองตัวบนเนี่ยเข้าแปดจาก8 ครั้งนะครับเข้าไป4 ครั้งนะครับส่วนสองตัวล่างเนี่ยนะครับเข้าไป3 ครั้งนะครับจาก8 ครั้งแต่8 ครั้งเนี่ยอาจจะเข้าในครั้งเดียวกันเนี่ยในงวดเดียวกันเนี่ยอาจจะเข้าทั้งบนทั้งล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับสองตัวบนสองตัวล่างนะครับอาจจะเข้าพร้อมกันก็มีนะครับผมอันนี้ก็ที่ดูสถิติก็เข้าแล้วก็ถูกเลยเนี่ยสองตัวบนจะ4 ครั้งนะครับถูกไป4 ครั้งนะครับสองตัวล่างนี่ถูกไป3 ครั้งนะครับนะครับแล้วก็ดูสถิตินะครับก็คือ5 ใน 8ครั้งนะครับห้างวดนะครับห้างวดที่เข้านะครับที่เข้าสองตัวบนสองตัวล่างนะครับที่เข้าไปนะครับผมนับรวมกันแล้วเนี่ย5 งวดนะครับที่ถูกไปก็คือ62.5%ใช่ไหมครับ62.5%ส่วนสามตัวบนเนี่ยนะครับเข้าไป2 ครั้งจาก8 ครั้งนะครับสามตัวบนนะครับสามตัวบนก็คิดเป็น25%นะครับเข้าไป2 ครั้งนะอันนี้อาจจะงงๆนะงงๆไหนเพราะว่ามันเข้าซ้ํากันอ่ะบางงวดนะครับแต่ว่าพอเช็คเข้าไปเช็คก็คือมันพลาดไป3 งวดมันเข้าไป5 งวดนะครับแต่ไม่ได้เช็คมาให้ว่างวดไหนมันซ้ํากันบ้างนะครับแต่ก็นับมีเข้าบนเข้าล่างอย่างเงี้ย5 งวดนะครับผมข้อมูลตรงนี้ว่ามันก็ไม่นั่นหรอกครับมันไม่ได้มันไม่ได้สำคัญมากที่สุดนะครับตรงนี้อาจจะนั่นหน่อยเดี๋ยวเราถ้าใครสนใจก็ไปศึกษาเพิ่มว่ามันซ้ำกันตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปดูเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับตัวเลขค่อนข้างเยอะมึนมากเลยสไลด์นี้กว่าจะทำเสร็จนะครับ เยอะเยอะมากอ่ะมาสรุปกันแบบง่ายๆนะจากเมื่อกี้ตัวเลขเยอะๆนะเอาเยอะๆเมื่อกี้นะครับเอามาสรุปนะครับสรุปถ้าตามหลักการโดยทั่วไปใช่ไหมสามตัวบนเนี่ยถูกสามตัวบนเนี่ยก็คืออัตราถูกก็คือหนึ่งใน1,000ใช่ไหมมันมี1,000 ตัวสามตัวบนนะครับที่ทั้งหมดนะ1,000 ตัวโอกาสจะถูกก็แค่0.1%ใช่ไหมครับถ้าเป็นสองตัวบนสองตัวล่างอะไรเงี้ยโอกาสถูกก็คือ1 ใน 100คือมันมี100 ตัวแต่ถ้าเราดวงดีหน่อยก็ถูก1 ใน 100อ่ะมันมี1 ใน 100อ่ะนะครับผมก็โอกาสที่จะถูกก็แค่1%ใช่ไหมวิ่งล่างเนี่ยก็คือ2 ใน 10ก็คือ20%ใช่ไหมครับโอกาสที่จะถูกนะส่วนวิ่งบนเนี่ย3 ใน 10ก็คือ30%ที่เอามาโชว์อย่างเงี้ยจะบอกว่าถ้าเล่นจากสถิติตรงนี้เดลินิวเมื่อกี้ที่รีวิวไปนะครับเอาแบบชัวร์ๆเลยเนี่ยเราต้องไปเล่นตรงเลขวิ่งบนใช่ไหมครับ 30% ซึ่งเลขที่เด่นๆน่ะที่เราเช็คกันเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะครับเลขที่เด่นๆเนี่ยมันจะเป็นสำหรับวิ่งบนนะก็คือ5ใช่ไหมครับเป็นเลข5นะเป็นเลข5มันมา75%นะครับส่วนเลข2นะก็62%นะครับผมเอาเด่นๆเลยก็คือ5เอารองลงมาหน่อยก็เป็น2อย่างเงี้ยนะครับผมจากทั้งหมดทั้งมวลที่ดูกันเมื่อกี้นะครับ
ที่ได้เลขออกมาคัดออกมาเลยเนี่ยก็จะเป็น5 กับ 2นะครับทีแรกว่าจะไม่เอา2มานะแต่พอย้อนไปดูตรงนี้นะครับ